เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่คิดจะเป็นขโมยคิดจะเป็นโจรระวังจบไม่สวยนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านชำเจ้าของร้านขายของเก่าเขาไม่ยอมไปเข้าร้านเขาเอาปืนยิงสวนเสียชีวิตไป1คุณผู้ชมฮะนี่คือวงจรปิดนะครับจับภาพตอนเที่ยงคืนกว่าของวันที่2กุมภาพันธ์มีคนร้าย4คนครับขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันจอดที่ริมรั้วร้านขายของเก่าจากนั้น2ใน4ครับก็คือณัฐวุฒิทองลอยอายุ32ปีก็คือผู้ตายเนี่ยและอภิเดชลาคำหรือว่าจ้าโออายุ33เห็นไหมฮะเดินออกมาทางหน้าร้านจากนั้นก็ปีนประตูทางเข้าด้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ติดกันหลังจากนั้นดันกล้องวงจรปิดให้หันขึ้นไปด้วยเพื่อจะหลบมุมกล้องจากนั้นณัฐวุฒิผู้ตายก็ปีนเข้าไปขโมยทองแดงในร้านรับซื้อของเก่าแต่เจ้าของร้านเนี่ยเขาดูวงจรปิดอยู่แล้วเขาเห็นไงเขาก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงใส่จนทั้งสองต้องปีนประตูนี่วิ่งหนีออกมาเจ้าของนี่ฮะเอาปืนเนี่ยวิ่งตามออกมายิงใส่อีก2นัดคนร้ายพากันขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปกระทั่งตำรวจครับได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์1ปรากฏคนร้ายมาด้วยกัน4คนใช่ไหมฮะก็พาเพื่อนที่ถูกยิงเนี่ยไปหาคุณหมอให้ยื้อชีวิตปรากฏเจ้าหน้าที่ก็ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายณัฐวุฒินะฮะที่ถูกยิงด้วยปืนขนาดจุด .22 เข้าที่เอวด้านหลังข้างซ้ายแต่สุดท้ายณัฐวุฒิเสียชีวิตนะครับสอบสวนนายณรงค์ฤทธิ์อายุ23ปีก็เป็นผู้ร่วมขบวนการนี่แหละที่ขี่รถตามมาดูที่โรงพยาบาลก็บอกว่าแก๊งของตัวเองเนี่ยมีตัวเองมีผู้ตายก็คือณัฐวุฒิครับมีนายแซมแล้วก็มีจ้าโอรวม4คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจากแคมป์คนงานใกล้ที่เกิดเหตุชวนกันไปขโมยของที่ร้านรับซื้อของเก่าในซอยวัดปลัดเปรียงที่สมุทรปราการแต่ระหว่างที่ผู้ตายกำลังปีนรั้วเข้าไปเจ้าของร้านเอาปืนมายิงใส่จ้าโอเพื่อนที่มาด้วยกันก็เลยพาคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มาที่โรงพยาบาลแต่จ้าโอก็กลัวความผิดจ้าโอก็เลยทิ้งรถวิ่งหนีตำรวจไปส่วนตัวเองคือณรงค์ฤทธิ์ขี่อันนี้เป็นห่วงเพื่อนครับขี่รถตามมาดูเพื่อนยอมโดนจับโอ้โหส่วนนายแซมตอนแรกซ้อนท้ายมาด้วยกันลงกลางทางหลบหนีไปแล้วครับก็เลยยอมให้เขาหยิบชุดไปตายอะไรนี่เองจะทำไงเนี่ยนะเขาเอาเกงไปใส่นะครับไปต่อเหตุเนี่ยจะให้ยอมรับเรามาหาเขาตั้งแต่ตอนไหนเขาเอาเกงไปวันไหนผมมาได้สองสามวันนะครับผมลางานไว้เอาลางานแต่วันนี้ก็ยังอยู่ที่ห้องพี่ใช่ไหมวันนี้ใช่ครับอ๋อวันนี้นอนอยู่ห้องพี่แต่แล้วพี่ออกมาข้างนอกไม่รู้ว่าเขาไปไหนไม่ไงมาแล้วก็รู้อยู่พี่รู้อยู่ใช่ไหมว่าเขาไปทำอะไรโอ้นี่ฮะนี่เพื่อนแท้เลยนะฮะตามมาดูอาการเพื่อนนะฮะสุดท้ายครับตำรวจเนี่ยไปยึดปืนยาวแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดจุด .22 2ปลอกที่หน้าร้านและรถมอเตอร์ไซค์2คันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเอาไว้เป็นของกลางครับแต่เจ้าของร้านเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูนะฮะว่าจะเข้าข่ายป้องกันตัวหรือไม่ที่ยิงใส่คนร้ายไปเพราะว่าคนร้ายเสียชีวิตเลยนะครับตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้ก่อนพยายามฆ่าและเรื่องของอาวุธปืนส่วนนายณรงค์ฤทธิ์เพื่อนผู้ตายที่อุตส่าห์เป็นเพื่อนแท้ขี่ตามมาดูอาการที่โรงพยาบาลที่โดนจับเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนส่วนที่หนีไปก่อนที่เหลือก็ต้องถูกตามตัวมาดำเนินคดีครับแต่นี่เป็นห่วงเจ้าของร้านเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าบอกว่าป้องกันตัวครับมันก็ต้องถามว่าแล้วเขาจะทำอะไรแล้วยังเขาก็ปีนเข้ามาเฉยๆอาวุธก็ไม่มีปีนเข้ามานี่ยังไม่ทันเข้ามาด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแต่ว่าก็คือเข้าใจในมุมเจ้าของร้านเหมือนกันครับอาจจะเป็นเหตุจำเป็นหรือต้องป้องกันอะไรแต่ว่าโดนคดีไปก่อนนะครับ